ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มตัวนางสาวปิยนุชหรืออาทิตยาอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6โดยจับกลุ่มตัวได้ที่ร้านขายหมูปิ้งในพื้นที่ตำบลบ้านครองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากเมื่อประมาณปี2557ได้มีเจ้าพนักงานจัดซื้อจัดจ้างกองคลังของเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโกงเงินประกันสัญญาจ้างระหว่างผู้รับเหมาและเทศบาลไปกว่า 600,000 บาทโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินจำนวน14ครั้งก่อนหลบหนีไม่มาทำงานจนมีการตรวจสอบพบแต่ไม่มีการติดต่อคืนเงินรับผิดชอบนานกว่า9ปีต่อมาเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปปป.ลงพื้นที่สืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาในกรณีดังกล่าวเนื่องจากได้รับประสานหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6จากสำนักงานปปท.มาอีกส่วนหนึ่งและได้สืบสวนติดตามจนพบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกประกอบอาชีพขายหมูปิ้งอยู่ริมถนนในอำเภอเมืองใช้ชีวิตเป็นปกติเจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าจับกุมซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่ากระทำการจริงเพราะติดหนี้นอกระบบกว่าล้านบาทจึงโกงเงินค่าประกันที่ผู้รับเหมาทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆกับเทศบาลเพื่อไปใช้หนี้เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งศาลอาญาทุจริตภาค6จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจตรีประพินวิทย์อุดมพรสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กองบังคับการตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยาได้สั่งการให้รถยนต์สายตรวจของตำรวจทางหลวงเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบสังเกตตรวจหารถยนต์ที่มีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากจังหวัดทางภาคเหนือมาตามถนนสายหลักสายรองเพื่อมาส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยาพบรถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้ออีซูซุดีแม็กซ์สีเทาหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้มอม้า176กำแพงเพชรขับขี่อยู่บนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพช่วงผ่านอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะรถคล้ายกับบรรทุกของหนักมาผิดปกติจึงได้เปิดไฟเรนพร้อมกับประกาศเสียงให้หยุดรถเพื่อขอตรวจค้นพบนายพิสันเพ็งลำอายุ30ปีเป็นคนขับตรวจสอบบริเวณตู้ทึบด้านหลังรถพบแปลงเป็นลักษณะ2ชั้นอัดแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาทั้งหมด23คนจากการตรวจสอบทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและจากการสอบถามนายพิสารคนขับรถบอกว่าตนเองมีอาชีพขับรถขนผักแต่เงินไม่พอใช้เพื่อนจึงชักชวนให้มาขับรถขนแรงงานต่างด้าวได้ค่าจ้างเที่ยวละ 4,000 บาทโดยให้ไปรับในพื้นที่จังหวัดตากและนำมาส่งต่อที่อำเภอบางประอินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดพร้อมทั้งคนขับรถนำพาแรงงานต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางประหันเพื่อดำเนินการตามกระบวนทางกฎหมายพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผลักดันแรงงานต่างด้าวทั้งหมดกลับประเทศต่อไปที่อาคารเดอทราบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างกับสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยและบริษัท CPL จำกัดมหาชนโดยมีพลเอกหม่อมหลวงสุปรีดีประวิตรนายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยนายวิชัยจันจริยากุลกรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท CPL จำกัดมหาชนและดร.ชัยเมธชัยพัชรสกุลพงศ์หรือดร.แก้วประธานกตตร.จังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือในเรื่องของการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานได้ศึกษาต่อในสถานศึกษาที่บริษัทกำหนดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและตอบแทนความดีของหน่วยงานกู้ชีพและกู้ภัยต่างๆเดินตามปณิธานองค์กร Giving and Sharing ของ CPL
โดยผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่ได้เล็งเห็นความสำคัญของภารกิจหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยโดยในปี2540เป็นต้นมา CPL ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับชุมชนสังคมราชการและกลุ่มเปราะบางสนับสนุนช่วยเหลือน้ำดื่มให้กับนักดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้อีกทั้งบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยจึงได้จัดทำโครงการฮีโร่เชิดชูอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเชิดชูยกย่องตอบแทนความดีให้กับกู้ชีพและกู้ภัยโดยส่งมอบและสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยให้กับหน่วยงานกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติต่างๆรวมถึงยังมีโครงการช่วยเหลือเงินสนับสนุนให้กับกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมทั้งดูแลบุตรหลานของกู้ชีพกู้ภัยที่เสียชีวิตถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่9มกราคม2567สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญชุดกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวและอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการราษฎรที่ประสบภัยหนาวเข้าร่วมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์สำรวจพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวจำนวน 3,613 คนจังหวัดมีแผนขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวในลำดับถัดมาการที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวในครั้งนี้ทำให้ประสบนิกรในพื้นที่อำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวและอำเภอลมเก่าต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยททสำนักงานนครสวรรค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพปี2566ถึง2567จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพปีที่108กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง14กุมภาพันธ์2567เปิดตำนานบทใหม่ที่ต่างไปจากเดิม108ปีมหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาฉลองตรุษจีนปากน้ำโพร่วมสักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพกับงานประเพณีที่อยู่คู่ชาวนครสวรรค์มายาวนานกว่า108ปีโดยนางนภาพรไกรพฤกษวรรณประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2566ถึง2567กล่าวถึงการจัดงานและความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในการจัดงานตรุษจีนปากน้ำโพปีที่108ว่าการจัดงานครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานมีความตั้งใจที่จะจัดงานในปีที่108อย่างพิเศษโดยเติมสีสันความพิเศษมากขึ้นกว่าปีก่อนๆโดยภายในงานได้พบกับไฮไลท์ความเป็นที่สุดของงานตรุษจีนที่สุดของความเฮงปังดังสุดๆกับลานบุญสีสันแห่งศรัทธาขนาดพื้นที่กว่า 1,600 ตารางเมตรรวมใส่ชุดจีนกี่เผ้ามาถ่ายรูปกับมุมสวยๆที่สุดของสีสันความตระการตาตลอด12วัน12คืนกับการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศจีนปักน้ำโพงูซกพร้อมอลังการไปกับการแสดงมังกรทองประกอบแสงเลเซอร์ในโอกาสครบรอบ60ปีมังกรทองคณะแรกของประเทศไทย
และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายขบวนแห่กลางคืนและขบวนแห่กลางวันที่ยาวที่สุดในเอเชียและที่สุดของความอร่อยพร้อมชิมของอร่อยจากร้านดังทั่วปากน้ำโพที่มาออกร้านเฉพาะงานนี้ด้านบริษัทจุฬาฮึบจำกัดผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน108ปีมหัศจรรย์แห่งสีสันศรัทธาในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อประเพณีแห่เฉพาะเจ้าแม่ปากน้ำโพที่มียาวนานถึง108ปีให้ยิ่งใหญ่ตระการตาและสืบสานต่อไปอีกทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมแตรทอง3อาคารสโมสรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายวิริยชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในการประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนางนวรสใจดีผู้อำนวยการกองการเงินนายสุขสวัสดิ์ณภาโชติผู้อำนวยการกองการท่านายกฤติเมฆปราบพาลาผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดการท่าเทียบเรือกรรมการและเลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการขนส่งเข้าร่วมการประชุมโดยนายวิรชาติเผยว่าการแก้ปัญหาจราจรติดขัดภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังปกติจะมีการประชุมหารือกันทุก3เดือนโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการขนส่ง3สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและท่าเทียบเรือแหลมฉบังสำหรับประเด็นหารือหลักก็คือการแจ้งความคืบหน้าในเรื่องการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้นเช่นโครงการปรับปรุงผิวการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังบริเวณถนนจากสี่แยกประตูตรวจสอบสินค้าที่1ท่าเทียบเรือเอรวมทั้งรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการใช้งานของผู้ประกอบการขนส่งและนอกจากนี้ยังเป็นการจัดให้ผู้ประกอบการท่าเรือกับผู้ประกอบการขนส่งได้มานั่งคุยกันถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้ดีขึ้นพร้อมทั้งเรื่องการบริหารพื้นที่และการจัดการห้องสุขาภายในลานจอดรถบรรทุก70ไร่การขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่เข้าออกในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังและการติดป้ายประกาศแจ้งเตือนการตัดหางลากภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังรวมถึงอุบัติเหตุภายในท่าเรือคือทุกฝ่ายต้องช่วยกันยกระดับความปลอดภัยต้องทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้การทำงานในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นครับวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็จะประชุมกันทุกๆ3เดือนจะประชุม1ครั้งนะครับวันนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการขนส่งนะครับ3สมาคมก็ได้แก่สมาคม EC แหลมฉบังนะครับแล้วก็ตัวผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังก็ได้จัดประชุมในเช้าวันนี้หลักๆก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคนะครับของท่าเรือแหลมฉบังว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนยกตัวอย่างเช่นถนนในท่าเรือแหลมฉบังนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปรับปรุงจากแอตแลนติกเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก28เซนไปบางสายแล้วนะครับในปี2567ก็มีอีก2เส้นทางที่จะปรับปรุงแล้วก็ในอนาคตจะปรับปรุงไปถึงต้นปีพ.ศ. 2572นะครับในเรื่องของการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องของการที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆก็ให้ทางฝั่งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือกับสมาคมนะครับ
ได้นั่งคุยกันว่าในการให้บริการผู้ใช้บริการมีปัญหาข้อติดขัดกันอย่างไรบ้างแล้วก็นำไปติดขัดแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพราะนั้นการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับในส่วนสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้รับอยู่ก็คงจะเป็นเรื่องของการตัดหางนะครับหางลากต่างๆที่อยู่ในลาน70ไร่ตัวนี้เองท่าเรือแหลมฉบังก็มีประกาศนะครับในการไม่อนุญาตแล้วก็มีการปรับตัวนี้ก็จริงๆไม่ได้อยากจะมีการปรับแต่อยากจะมีการพูดคุยกันนะครับให้รักษากฎระเบียบให้เป็นด้วยความเรียบร้อยอีกหัวข้อนึงที่สำคัญก็เป็นของเรื่องของการทำระบบ e-safe e-payment อะไรพวกนี้นะครับซึ่งบางท่าณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการแล้วก็ทางบางท่าก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในส่วนท่าเรือแหลมฉบังเองก็เรื่องของตรงเกตประตูตรงหน้าประตูนะครับก็อาจจะใช้กันมานมนานและในระบบก็มีความตั้งใจที่จะทำสองระบบนี้เหมือนกันซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องปรับปรุงให้สอดรับกับตัวทางท่านะครับทางผู้ประกอบการท่าเทียบเรือแล้วก็ทางสมาคมก็จะคิกออฟในวันพรุ่งนี้สำหรับตัวโครงการนี้นะครับการปรับปรุงประตูตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอุบัติเหตุนะครับในท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็ยังเป็นที่ทราบกันดีนะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถส่วนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ก็อุบัติเหตุก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่เนื่องจากเราเป็นท่าเรือแหลมฉบังที่มีผู้ขนส่งตู้สินค้ามาใช้บริการร่วมนะครับเพราะฉะนั้นใน3ยานพาหนะเนี่ยที่ต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยก็คงจะต้องมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับในเรื่องของตัวinfrastructure นะครับในเรื่องของป้ายในเรื่องของการรณรงค์การจัดการรณรงค์ต่างๆนะต้องมาพร้อมกันหมดฮะใน1ปีใน1ใน1เดือนนะครับใน1เดือนก็จะเห็นว่ามีเหตุเล็กเหตุน้อยอยู่เป็นประจำแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้แล้วเราสามารถรณรงค์ได้บ่อยๆให้มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดจะทำให้การเข้ามาใช้บริการการมาทำงานของในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบังได้รับความสะดวกปลอดภัยครับผมถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกว้าง
อบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดและเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดดดินทินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาโยกินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยถ้าวันสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์พุทธพองพี่น้องจงแสกสองชาติไทยรักสวายมั่นคงเถิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด